บร่างอีซังอึนนักร้องโซปราโนเสียชีวิตในห้องน้ำก่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเพียงไม่กี่นาทีตำรวจเร่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรายงานข่าวเศร้าวงการบันเทิงเกาหลีใต้พบร่างอีซังอึนลีแซงอึนนักร้องสาววัย46ปีเสียชีวิตในห้องน้ำก่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตโดยเมื่อวันที่6 กรกฎาคม 66เวลาประมาณ 20:23 น.เจ้าหน้าที่จัดงานได้โทรแจ้งตำรวจหลังจากพบร่างของนักร้องในห้องน้ำหญิงชั้น3ของสถานที่จัดคอนเสิร์ตทางด้านทีมงานเล่าว่าถึงเวลาที่อีซังอึนต้องขึ้นเวทีแล้วแต่นักร้องสาวยังไม่มาเตรียมพร้อมจึงได้ไปเช็คที่ห้องน้ำก็พบกับร่างของนักร้องสาวอยู่บนพื้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายหรือฆาตกรรมทั้งนี้อีซังอึนเป็นนักร้องโซปราโนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซลก่อนที่จะได้รับปริญญาโทจากมานสคูลออฟมิวสิกในนิวยอร์กและจะเป็นที่จดจำในฐานะนักร้องโซปราโนอันเป็นที่รัก